อย่างเช่นหมีแพนด้านะครับที่ตีหมีทำไมเนี่ยเก็บทรงไม้อยู่เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมสองชามนะครับผมซึ่งวันนี้อยู่กับพี่ไอแล้วก็กิ่นนะทุกคนนะเช่นเดิมใช่เกิดในวันนี้นะครับมาทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวกันนะครับคือมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับมันจะไซด์เวย์หรือว่าทุกอย่างจะกลับด้านนะครับผมในการเดินของมันนะครับจะกลับด้านหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมอนสเตอร์ที่เดินกลับด้านกันนะครับยกตัวอย่างเช่นหมีแพนด้านะครับที่ตีหมีทำไมเนี่ยทำไมคอแบบแปลกคือมันเป็นแบบว่ามันจะกลับด้านพี่มันจะแบบว่านอนแบบเดินแบบนอนเดินอะไรเก็ตป่ะดูดิโอเคโอเคดูดิม้าเป็นไงวะอยากเห็นม้าเนี่ยพี่ดูนี่ก่อนวัวครับทุกคนอันนี้วัวนะครับผมวัวก็จะกลับด้านนะครับชอบหัวของวัวหัววัวแบบหัววัวมันตรงไว้ทุกคนแต่ว่ามันกลับด้านนะฮะใช่ครับมันเงื้อมากเลยวันนี้เราพามาจุดอะไรแปลกๆกันนะครับในไมค์คราฟในรอบนี้นะจ๊ะเน่พี่แกดูปกตินะมึงดูหน้ามันดิเชี่ยเลยหมาป่าก็ปกตินะ what the fuck ดูหน้าดูหน้าแกดิหน้าแกแบบมึงจะมาวิ่งสิเดี๋ยวนี่ครับสมมติเราจะวิ่งหาแมวใช่ไหมแมวมันจะวิ่งด้านข้างแทนเว้ยมันวิ่งด้านข้างแทนป่ะนี่ครับดีแน่ผมบอกแล้วว่าสัตว์มันจะแตกต่างที่ว่ามันจะวิ่งด้านข้างแทนไอ้พี่ตอนนี้มีนี่ด้วย NPC ไปได้จอนไหนพี่คอมันกลับหัวมาตี NPC อุ้ยเฮ้ยทำไมคอมันหันคอ180องศาเลยวะอย่าบอกนะว่าลองตี NPC ดูเตียมพีซีที่เตียมพีซีที่ดูพีซีวิ่งดิพีซีวิ่งนะทุกคนมันจะแปลกดูเต่าดิอุ้ยไหนเต่าเต่ามีไข่ด้วยเออว่ะมีไข่เต่าแล้วเต่านี่รู้สึกว่ามันจะเดินแบบมันจะเดินด้านข้างนะครับแทนที่มันจะเดินด้านหน้ามันใช้ด้านข้างในการเดินนะครับผมถ้าเกิดเราลองดูหน้ามันดิหน้ามันหันไปทางนี้อย่างเดียวทุกไข่มันเฉยเลยเฮ้ยทุกไข่อะเอ้ยกิดเป็นคนเร็วจริงเลยกิดแม่นี่ครับนั่นแหละครับผมนั่นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัวนี่เป็นแกะนะครับผมนี่เห็นม้าถ้าเกิดเราขี่ม้าเราจะเอียงป่ะเฮ้ยผมอยากรู้เหมือนกันนะพี่งั้นเดี๋ยวเราทำการครีเอทีฟก่อนแล้วกันนะฮะมาพี่ตอนนี้เราครีเอทีฟกันแล้วเว้ยซึ่งตอนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหมาจิ้งจอกนะครับหมาจิ้งจอกก็จะหันหน้าไปคนละทางนะครับผมเห็นป่ะนี่หันหน้าไปทางนี้แล้วก็จะเวลามันวิ่งนะมันก็จะวิ่งแบบตึ๊กๆๆเอ้ยน้องเฮ้ยดูวิ่งดิแน่ยิ่งกว่า Victory Cat อีกนะแบบเนี่ยวันนี้เรามาดูข้างในโกดังดีกว่าพี่ว่าในโกดังมีอะไรสำรวจดิโกดังมีอะไรมีอะไรเลยค่อยๆวิ่งไปค่อยๆวิ่งไปโกดังมีอะไรไม่เห็นมีเลยไม่ทราบมาทำไมว่าโกดังเนี่ยตอนเห็นข้างนอกอะเห็นมีสลามอยู่ข้างในอะแต่ผมไม่เห็นอยู่ตรงไหนนี่กับพี่ผมเจอทางลงด้วยทางลงเป็นทางอะไรวะกิจโอ้มอนนี่ไงตรงนี้มอนอะไรแป๊บนึงพี่ขึ้นมาบนสุดเลยบนสุดมีอะไรมีอะไรใหญ่ๆไม่รู้อะอย่างอะไรใหญ่ๆไม่รู้อะมันทำดีจังนั่นผมบินไปละอันนี้เหมือนว่าเป็นแกนกลางนะครับที่ทำให้แบบว่าที่มันทำแบบนี้ขึ้นมาตรงเนี้ยเหมือนแกนกลางที่ทำให้มอนสเตอร์หรือสัตว์ทุกตัวนะครับมันเดินมันเด๋อเหมือนแบบเป็นคล้ายแกนกลางโลกใหม่อะเหมือนเวลาโลกเรามีแรงน้ำถ่วงใช่ป่ะทำให้เราต้องเดินไปแค่ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แรงน้ำถ่วงเป็นคนละฝั่งกันเราก็เลยต้องเดินคนละทางอะไรอย่างเงี้ยสรุปใต้ล่างมันมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ปกติหมดมีน้ำอ่ะนี่ไงพี่มีหนังสือผจญภัยด้วยเอาล่ะพวกเราจ้างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในการสร้างซอมบี้เดินไซด์เวย์ซอมบี้นี่ไงนี่พี่นี่เป็นซอมบี้เดินซอมบี้เดินด้านข้างนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันเดินด้านข้างเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมแล้วหน้ามันนะหน้าก็อยู่ด้านข้างหน้าก็อยู่ด้านข้างใช่ครับเห็นปะโลกมันเอียงไงวะโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมไอ้เหี้ยโลกมันเอียงสังคมมันเหลี่ยมวะแน่ว่าเชียวไอ้กิจไว้ใจไม่ได้คนนี้เอ้าผมอีกแล้วหมูพี่หมูเออเจาะลงตรงกลางหมูอย่างก็เอียงนะครับเอ้ยพี่ไอ้เกดลองนี่ดิไหนๆมึงก็ลองละลองตัวนี้ดิกิจลองดิกิจม้าก็ปกติป่ะม้าปกติเหรอม้าปกติครับม้าปกติครับโอ้ม้าปกติอะไรวะมึงอะไรเนี่ยไม่คอนเทนต์ละไม่คอนเทนต์ละไม่คอนเทนต์เลยโอ้ยอย่างงี้แบบคอนเทนต์ละไม่ฟีลอ่ะครับน้องๆม้าปกตินี่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะข้ามข้ามไปเกตโอเคเกตต่อไปเราจะลองลาเวเจอร์ดูนะเกตนะลาเวเจอร์เออเฮ้ยนอนมาเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนนะอย่างงี้แปลว่าแป๊บนึงพี่เราต้องไปหาหมู่บ้านให้เจอก่อนละพี่เราจะลองอะไรกันหน่อยใช่แล้วเราจะลองอะไรที่หมู่บ้านหน่อยทุกคนนี่ครับตอนนี้กิจเจอหมู่บ้านแล้วครับแต่กิจแม่งศึกเจอเป็นหมู่บ้านล้างไว้ทุกคนหมู่บ้านเนี่ยมึงรู้ป่ะกิจหมู่บ้านเนี่ยโอกาสที่จะหาเจอมีน้อยมากเลยเว้ยแต่มึงเจอเฮ้ยกิจคืออะไรอะกิจโอ้โหมันงั้นเราต้องบินหาใหม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเราบินเลสเซกเลยก็ได้แถวนี้นะครับผมเราทำการเอาวิลเลจเจอนี่ไงเห็นป่ะพอวิลเลจเสพไประยะหนึ่งแถวหมู่บ้านนะครับมันจะเกิดอาการเรดนะครับผมแต่ว่าเมื่อเรดเนี่ยเห็นป่ะเรดอะผมไม่สนใจเรื่องเรดเว้ยผมจะทับคิวแอดออให้หมดเลยอ่ะเฮ้ยวิลเลจเจออ่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะคิวพิเลเจอร์ให้หมดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเว้ยคือพิเลเจอร์ที่ขี่ควายสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเอียงใช่ป่ะแล้วคนที่ขี่ควายจะเป็นยังไงรอดูพี่รอดูนึงนี่เลยรอบสองเลยรอบสองเลยรอบสองมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูพิเลเจอร์ก่อนนะก่อนที่เราจะนั่นอู้เสียงมาแล้วนี่ครับเวลามันเดินนะครับผมก็จะเดินแบบ what the fuck อะไรเนี่ย
พี่ดูมาถือนะดูดิแข่งธนูเออดูมาถือนะดูดิแข่งธนูอ่ะดูมาถือนะดูดิน่ารักมากเลยพี่ดูดิอย่าหงงหงงเฮ้ยพี่เสกพีซีหน่อยเสกพีซีหน่อยซีได้เสกมาเสกมาไม่งั้นถ้าเกิดสมมติเอพีซีตายหมดมันจะชนะมันจะไม่ให้มันชนะพี่กูหัวแค่นี้นะแค่นี้ได้อย่าให้เอพีซีตายหมดพี่เอพีซีตายหมดมันจะชนะเราจะไม่ให้พีเลเจอร์ชนะนะฮะอันดับแรกได้ป่ะอันต่อไปนะครับผมงั้นเราขังเอพีซีไปเลยดิได้ไหมได้พี่ไอตัวควายมาแล้วเออดูดิดูมันน่ารักมากเลยดูดิเดินทุกทีมันต้องน่าจะรอรอบต่อไปนะครับมันถึงจะเป็นตัวขี่ควายนะครับผมไอ้กีดฆ่าควายดิเอานะตานี้นะครับผมคิดว่าตัวขี่ควายนี่จะมานะครับผมพี่เลเจอร์ขี่ควายนะฮะสิ่งที่เราจะได้เจอกันขี่มันจะเจอเป็นยังไงมาแล้วชอบเสียงไว้เชยเฮ้ยพี่แม่มดอันนี้แม่มดดูดิแม่มดเดินดิฟเฮ้ยแม่มดดิฟว่ะแอด Type Wish ถูกละโอเคครับรอบต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าจะมีหลายรอบอยู่นะครับครั้งนี้ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าเราจะมีโอกาสที่ได้เจอพี่เลเจอร์ NPC แม่งกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วเฮ้ยพี่กักไว้ก่อนกักไว้แล้วนี่ยังอยู่ข้างในเฮ้ยมาแล้วเสียงว่ะพี่ไม่ดูมันขี่มาแล้วนี่โอ้โหก็เท่เลยทุกคนมันขี่ดิทั้งคู่เลยขี่ทั้งคนเอ้ยมึงดูมันขี่แล้วแบบกางแขนออกอ่ะชูมือขึ้นแล้วหมุนทั้งคนทั้งควายเลยโอเคครับเมื่อเราฆ่าได้แล้วนะครับผมตัวเมื่อกี้เป็นตัวบอสเอ็มมาล่อเราจะได้ฮีโร่วิลเลจมานะครับก็ช่างมันนะครับดูสปอนเนอร์ตัวอื่นดีกว่าพี่แบบอยากเห็นตัวอะไรแฟนทอมลองแฟนทอมไม่หมดอ่ะแฟนทอมอยากเห็นเอ็นเดอร์ดราก้อนเฮ้อมันเป็นยังไงน่ะเออเออเยอะเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นวินยังเหลี่ยมดูมันบินดิไปลองสไตเดอร์น้องก็ปกตินี่ก็ปกตินี่เวลาน้องเดินดูมันไม่ปกตินะไม่แค่มองหน้ามึงเฉยป่ะเออใช่มันเหมือนแบบปกติเดินมันต้องเดินทางตรงเว้ยสไตเดอร์หัวมันเป็นหัวตั้งตรงแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าหัวมันเป็นหัวเอียงแล้วก็เดินใช่ตามไปปกติครับปลาหมึกครับผมว่าปลาหมึกในปกติมันก็เขวอยู่แล้วปกติมันเขวแล้วยุ่งมาเลยโดนก็เขวอยู่ตายโอเคครับซอมบี้ในปกติหมดนะครับไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะฮะมันแค่เดินเฉียงอ่ะไอพิกลินอ่ะพวกพิกลินซอกลินได้จากวะพิกลินบูทครับพิกลินครับซอกลินครับไอพี่ซอกลินเออมันไล่คุยแล้วแกมันไล่เดี๋ยวเฮ้ยพิกลินมันไล่กันเองเหรอใช่ไอตัวเนี้ยมันจะไม่ถูกกับทุกตัวเลยในโลกครับผมมันที่ไหนก็ไม่ถูกด้วยไอซอกลินเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่แบบอันตรพาลอ่ะไล่ฆ่าทุกคนไปทั่วเลยถ้าเกิดมันเป็นร่างเนี้ยอ๋อแล้วเกิดคนที่โดนกัดก็จะกลายเป็นซอมบี้อย่างเงี้ยซอมบี้พิกเนี้ยอันนี้มันเสกมาอันนี้คือฮอกลินครับฮอกลินเป็นคนดีเว้ยฮอกลินจะไม่ทำอันตรายคนอื่นแต่ซอกลินจะทำแต่ว่ามันจะกลายเป็นซอกลินถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมไม่ถ้าเกิดมันมาอยู่ในโลกธรรมดานี่แหละครับนี่ไงเนี่ยถ้าเกิดอยู่โลกธรรมดาปุ๊บมันกลายเป็นซอกลินนะครับแล้วมันก็จะทำร้ายทุกคนเหมือนแบบบ้าคลั่งสรุปคือซอกลินกับหัวนะครับโอเคเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเอ้ยดอฟฟินพึ่งอ่ะพึ่งเนี่ยมีหลายตัวที่ยังไม่ให้รีวิวน้องรูมเอาวิเทอร์มาทำไมวิเทอร์มันไม่ใช่ตัวที่แบบเราต้องการขนาดนั้นเก็ตป่ะทำไมคิปเปอร์ครับเออการเดินก็ไม่ค่อยปกติเฮ้ยคนเท่แล้วดูดิว้าวมันจะเท่มากเลยมันหมุนนะจะใส่หน้าด้วยพึ่งซึ่งถอยหลังป่ะพึ่งไม่พึ่งบินข้างเมาจัดเลยอ่ะเมาจัดเลยเออเพึ่งกัญชาครับผมเอ้ยนี่ไงดอฟฟินก็จะว่ายแบบเขาเลยนะว่ายทางอ้อมไงข้างข้ามไปเถอะอย่าให้มันอยู่เลยทรมานน้องตัวอื่นไหมสลามสลามไม่ปกติป่ะสองความสลามไม่ปกติไม่ปกติแล้วหน้ามันเฉียงครับทุกคนหน้ามันระเคียงดูแปลกๆเนาะเวกตัวบินหน้าไม่แปลกตัวเนี้ยตัวนี้หน้าแปลกๆจริงๆนะดูดิมันเมาจัดเลยสัตว์ทุกตัวแม่งแบบเหมือนแบบเป็นเสพมาชักเกอร์ชักเกอร์ลืมตัวนี้ได้ไงชักเกอร์ไอ้เกตหมดศูนย์นี่ไงชักเกอร์เปิดแล้วหน้าปกติพี่ปกติทุกอย่างมาเลยชักเกอร์ช่างมันเถอะเบดเปลี่ยนแล้วล่ะเบดกับแกครับผมแกครับเฮ้ยโคตรเท่ทุกคนดูดิแค่มันบินแบบกินโคตรเท่เลยเบดนายดูมึนนะแกไหลหลุมอันนี้เบดนะครับเบดคอตกนะเบดคอพับทุกคนเบรกคอพับว่ะกูบอกแล้วเก็บทรงไว้อยู่ไอ้มอนพาแก๊สไปนอนดีว่าดูดีใหญ่แล้วมุนพี่ไม่รู้จักเขาเก็บทรงไม่อยู่อ่ะโอ้โหกิ้งเลยครับกูบอกแล้วทุกคนเก็บทรงไม้อยู่ไอ้ซิลฟิตอ่ะซิลฟิตเหมือนปลาตายเลยมึงเหมือนปลาเออเหมือนปลาอยู่บนบกเอ็นเดอร์แมนรู้สึกว่าปกตินะครับไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็มันก็ปกติดีปกติแล้วเนี่ยเออมันก็หันค่าแหละช่างมันเถอะเออช่างมันเถอะเอ็นเดอร์แมนอ่ะโอเคครับน้องๆครับต่อไปนี้นะครับเราจะทำการเอาตัวที่แบบว่าที่เกียรติต้องการออกมานะครับนี่คือวิเทอร์นะฮะวิเทอร์ดี
ขอดูหน่อยสิพี่เธอหน้าจะเป็นยังไงกันแน่เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมครับแค่หน้าด้านข้างมันหันหลังมาเออแค่หน้าด้านข้างหันหลังเว้ยเอ้ยไม่หน้ามันหันหลังหน้าทั้งหมดมันหันหลังหมดเลยแต่มันจะหันหน้าแค่เวลาตอนยิงเออประมาณนั้นครับผมมันดูแปลกเว้ยเอ็นเดอร์ดราก้อนเอ็นเดอร์ดราก้อนเอ็นเดอร์ดราก้อนมันปกตินะเพราะมันหมุนตัวได้แล้วเว้ยถูกป่ะหมุนตัวได้อยู่แล้วมันบินไปบินมาเอ้ยมันไปไหนอ่ะกูก็ไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะจะไปไหนไม่รู้อ่ะช่างมันอยากรู้ไปไหนจะตามมันทำไมล่ะก็คลิปนี้ไม่น่าจะมีแล้วละผมก็ว่าตัวมันก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนอกจากพวกนี้นะสเกลตันผมก็ไม่รู้จะเอามาทำไมนะเพราะสเกลตันมันก็ถือธนูคล้ายพิลเลเจอร์ไม่ถือว่ะไม่ถือโอ้สเกลตันนายเป็นตัวปกติใช่ไหมล่ะปกติดิโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอคนทุกคนที่ดูมากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กันให้พวกเราด้วยนะครับผมกระทืบไลค์ให้ทุกคนผมขอสัก 2,000 ไลค์เจอกันทุกคนบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ We'll be right back.